ขอถอสั่งนครปฐมสั่งตรวจสอบย้อน12ปีโครงการรัฐที่กำนันนกชนะประมูลอื้อวันที่14กันยายน2566เวลา 17:12 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่14กันยายนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอทอกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือที่นหนูทอสันฐาน 0023.5 ทับวแหวน907ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอำเภอสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมสำนักงานเทศบาลเมืองทุกแห่งความว่าด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมสำรวจและรายงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่นายประวินจันทร์คล้ายหรือกำนันนกเป็นคู่สัญญาตั้งแต่ปีงบประมาณ2554ถึง2566ที่เบิกจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองภายในวันที่14กันยายน2566เพื่อให้การรายงานกรณีดังกล่าวเป็นไปได้ความเรียบร้อยจึงขอให้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวตามแบบรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมภายในวันที่14กันยายน2566เวลา 16:30 นาทีจึงเรียนมาเพื่อดำเนินการสำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการต่อไปรองโจ๊กเผยวงจรปิดจับติดตำรวจให้การเท็จอื้อหลังลั่นไกไม่มีตำรวจจับน่องแม้แต่คนเดียวรองโจ๊กเผยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ก่อนและหลังเกิดเหตุได้ยินเสียงในกล้องชัดคืนเกิดเหตุไม่มีตำรวจคนไหนจับน่องท่าผาพบตำรวจให้การเท็จเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดให้ดูได้เนื่องจากส่งผลต่อรูปคดีวันที่14กันยายน2566เวลา 22:11 นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีในหน่องลูกน้องกำนันนกใช้อาวุธลั่นไกสารวัตรแบงค์สารวัตรตำรวจทางหลวงถึงแก่ชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านในอำเภอเมืองนครปฐมก่อนนำสู่การจับกำนันนกและทำการวิสามันในหน่องโดยหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแต่พบว่าเซิร์ฟเวอร์วงจรปิด2ตัวในจุดเกิดเหตุถูกนำไปทิ้งน้ำก่อนเจ้าหน้าที่จะงมเจอและเร่งกู้ภาพในเซิร์ฟเวอร์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อเวลา 21:15 นาทีวันที่14กันยายนที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แถลงเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่กู้ภาพเหตุการณ์ที่บ้านกำนันนกว่ากล้องมีทั้งหมด15ตัวเรากู้ได้13ตัวได้แบบ 100% เต็มเหลือ2กล้องพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆน่าจะกู้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตอนนี้ไม่สามารถลงรายละเอียดของแต่ละคนได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับรูปคดีทำให้การของทุกคนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเราจะมีการดำเนินการตามมาในคดีต่างๆโดยจะมีการออกหมายจับเพิ่มและแจ้งข้อหาเพิ่มพลตรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าในส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดที่ออกมาเห็นได้ชัดเจนใครอยู่ส่วนไหนเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นอย่างไรคนเจ็บและผู้ถึงแก่ชีวิตอยู่อย่างไรโดยคนลั่นไกสารวัตรสิวเป็นหน่องท่าผาอาวุธมีมากทั้งของตำรวจและคนนอกภาพที่ปรากฏกับคำให้การขัดแย้งกันการระงับเหตุต่างคนต่างหนีไม่มีใครจับหน่องท่าผาแต่อย่างใดตำรวจมีทั้งหนีไปเลยไม่มีการระงับเหตุตำรวจที่ปรากฏโรงพยาบาลมีคนโกหกว่าช่วยคนเจ็บและถึงแก่ชีวิตแต่จริงแล้วไม่ได้ช่วยทั้งนี้ภาพในกล้องยังไม่สามารถเปิดให้ดูได้เนื่องจากส่งผลต่อรูปคดี